ก็ได้เวลาของการฟังธรรมกันก็ฟังดีๆเราก็อาจจะได้ข้อคิดหรือว่าได้สติระลึกได้มากขึ้นหรืออาจจะถึงปัญญาปัญญาที่จะทำให้เราไม่ไปข้องอยู่กับทุกข์อีกเพราะจริงๆแล้วจิตที่เราฝึกอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันมันเป็นความเจริญของชีวิตเราเมื่อกี้ก่อนขึ้นมาบรรยายก็ได้กล่าวกับญาติโยมลูกศิษย์บอกความตายสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่เป็นเรื่องน่ากลัวเพราะว่าในคติภพหรือจิตมีตัวรู้อยู่นั่นก็แปลว่าที่จะไปนะไปอย่างผู้รู้ผู้รู้ไม่ใช่ไปอย่างผู้ไม่รู้ตรงนี้แหละว่าจิตเราไปอย่างผู้รู้ที่มีธรรมที่เรารักษาอยู่มาตลอดนั่นก็แปลว่าคือสมบัติของจิตนั้นที่เขารักษาอยู่เหมือนโยมรักษาทรัพย์ในโลกมนุษย์เราก็รู้ว่านี่ทรัพย์ของเราที่เราดูแลรักษาอยู่เช่นเดียวกันจิตที่มีธรรมะรักษาอยู่ใหม่ๆก็เราต้องรักษาธรรมก่อนพอถึงจุดหนึ่งอานิสงส์เกิดก็คือธรรมจะรักษาจิตของคนคนนะไม่ให้ผิดทางไม่ให้หลงทางในการดำเนินในทางจิตจรจะนั่งยืนเดินนอนก็จะไม่นั่นเลยจะไม่มีคำว่าหลงไปในภพที่เป็นทุกขติฉะนั้นจิตที่รักษาแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่โยมดูว่าจิตเราในรักษาหรือยังเราจะรู้เองไม่ต้องถามใครหรอกอาตมาก็รู้ของอาตมาว่าเรามีที่พึ่งอย่างและที่พึ่งของเรามันคืออะไรกันแน่และที่แน่ๆมันพึ่งได้จริงหรือไม่หรือเราคิดไปเองหรือเขาให้ความหวังเราต้องกำหนดให้ได้
พราะอะไรทราบไหมพอถึงเวลาจริงๆเราจะไม่มีที่พึ่งโยมสังเกตไหมเวลามีภัยมาถึงตัวเราเนี่ยโยมว่ามีใครที่จะปกป้องโยมได้จริงนะบางคนเขายืนดูเฉยๆก็มีนี่ขนาดพูดถึงทางโลกที่เราอยู่ตรงเนี้ยในโลกมนุษย์ทั้งๆที่อยู่กลางตลาดแท้ๆอยู่ป้ายรถเมล์อยู่ในสวนสาธารณะหรืออยู่ในถนนหนทางบางคนต่างคนต่างเขาก็ยืนดูดีไม่ดีเขาถ่ายภาพบันทึกไว้เห็นไหมซึ่งหลายคนก็บอกเขาไม่เกี่ยวหรือเขาไม่อยากจะเดือดร้อนด้วยเขาไม่ต้องการไปวุ่นวายกับใครไม่อยากให้ชีวิตเดี๋ยวเขามีภัยขึ้นมานี่ขนาดตาเห็นนะตาเห็นเราก็ยังไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่รู้ว่าที่พึ่งจริงๆคืออะไรและโยมรู้ไหมวันที่เราจากชีวิตเราไปหรือจากโลกใบเนี้ยโยมคิดว่าเราดับศูนย์หรือเราไม่มีแล้วหรือไม่ต้องรับรู้รับทุกข์โทษบาปบุญเวรกรรมอะไรถ้าใครคิดอย่างนี้คิดผิดคิดนึกว่าชีวิตของเราเมื่อตายแล้วก็จบเมื่อก่อนตมาก็เห็นอย่างนั้นนะยังเคยพูดเลยเกิดครั้งหนึ่งตายครั้งหนึ่งประสนอะไรกับชีวิตตอนที่ยังคึกขนองในต้นชีวิตนั่นเราคิดเองนะอยากทำอะไรก็ทำอะไรที่มันพอใจก็ทำไปชีวิตก็มีแค่นี้เองไม่ต้องไปคิดเยอะมันเคยเห็นอย่างนั้นจริงๆในช่วงหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมโยมเพราะเราไม่รู้คุณค่าของชีวิตไงเราไม่รู้ว่าการเกิดมามันสำคัญแค่ไหนเราไม่รู้จักมันรู้แต่ว่าเกิดมาต้องใช้ให้คุ้มอยากทำอะไรก็ทำอยากจะเป็นอะไรก็เป็นอยากเที่ยวไหนก็ไปอยากกินก็กินอยากเมาก็เมาอยากดื่มก็ดื่มถ้ามันเป็นอย่างนั้นคือความดับทุกข์มันก็ดีเพราะมันได้ตามใจแล้วไงได้ตามใจตามกิเลสตามตัณหาตามราคะตามโทสะตามโมหะตามโลภะมันก็น่าจะดีใช่ไหมแต่ตรงกันข้ามนับวันไปเรื่อยๆมันเหมือนเรากำลังตกเหวเรากำลังเดินไปสู่อบายภูมิเรากำลังไปสู่ทุกขติภพทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
และในปรโลกหน้าถ้าอย่างนั้นมันไม่ง่ายแล้วชีวิตที่จะคิดตามที่เราคิดเองมันยิ่งเดินไปมันไม่ใช่แล้วทางมันจากกว้างๆแล้วมันก็ค่อยแคบ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 ลงจนสุดท้ายมันเป็นทางตันนะทำไมบอกทางตันก็มันเดินต่อไปไม่ได้ทางมันมีอยู่แต่ชีวิตของเรามันไม่มีที่จะไปแล้วไงมันทางตันคุณจะทำอย่างนี้อีกมันไม่ได้คุณจะคิดอย่างนี้อีกมันไม่ใช่คุณจะเป็นอย่างนี้อีกมันไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องหยุดไม่งั้นก็ต้องตายใช่ไหมหรือว่ามันไปไม่ได้ต้องหาทางใหม่เนี่ยมันเป็นบทเรียนของชีวิตทุกคนจริงๆพวกเรานี่เรียนจากตำรามาก่อนนะความรู้ได้จากตำราก่อนแต่ความจริงมันได้จากชีวิตความจริงเราได้จากชีวิตแต่ว่าเราตายหรือยังวันนั้นยังตอบไม่ได้เราติดคุกไหมเรามีคดีเราเดือดร้อนแค่ไหนเรามีที่ทำกินไหมเรายังเดินอยู่ในโลกนี้ได้ไหมตอบไม่ได้นะว่าความจริงวันนี้ที่เราได้ผิดหรือผิดพลาดมันเรื่องอะไรด้วยนะบางคนเคยหลงยาเสพติดบางคนเคยติดสุราหนักบางคนติดการพนันบางคนเป็นคนเนรคุณคนอกตัญญูบางคนงานการก็ไม่ทำบางคนก็คดโกงบางคนก็มีคดีชกต่อยตีปล้นจี้ทำสิ่งผิดกฎหมายบางคนก็ขนองขับรถได้รับอุบัติเหตุตายบาดเจ็บพิการทรัพย์สินเสียหายหนักเบานี่ตอบไม่ได้เลยว่าคุณผิดในแต่ละอย่างมันหนักหรือพลาดในแต่ละเรื่องมันแก้ไขไม่ได้อีกเลยหรือยังกลับตัวกลับใจเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ตรงนี้จะมาตอบให้ไม่ได้เลยบางคนก็เสียผู้เสียคนเสียอนาคตเสียไปกับเพื่อนบ้างเสียไปกับกิเลสตัณหาที่ตัวเองปล่อยใจปล่อยชีวิตหรือด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจก็ปล่อยตัวเองหรือมีปมด้อยอะไรก็ทำร้ายตัวเองมันเป็นไปได้หมดแต่ว่าทั้งหมดมันก็คือบท
แล้วก็เป็นบทเรียนของเราแต่เป็นบทเรียนที่ไม่อยู่ในตำราสอนแต่มันอยู่ที่บทเรียนสอนชีวิตจิตเราว่าเราถึงทางตันแล้วอย่างเราแก้ไขทันไหมเราปรับปรุงตัวเองอย่างบางคนด่าว่าพ่อแม่เกลียดพ่อแม่พอวันหนึ่งสำนึกขึ้นมาอยากจะรักพ่อแม่อยากจะเลี้ยงดูท่านท่านตายไปแล้วคุณจะมาทำดีอะไรท่านตายไปแล้วจุดธูปบอกท่านนะว่าลูกเป็นคนดีแล้วมันทันไหมล่ะลูกได้รู้บุญคุณท่านแล้วและตอบแทนท่านได้ไหมมันสายไปคุณได้แค่สำนึกแต่คุณทำสิ่งที่คุณอยากทำมันไม่ได้แล้วเพราะเวลานั้นมันหมดไปแล้วเวลาไม่เหลือไว้ให้กับคุณในเรื่องนี้และมันยังมีเหลือไม่เวลาให้กับเราในเรื่องอะไรที่เรายังแก้ไขทำได้ยมลองคิดหน่อยสิคิดไม่ใช่อะไรวันหนึ่งเราจะต้องตายไงแล้วเราจะตายแบบไม่มีกุศลไม่มีกรรมดีไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมไม่มีมโนธรรมไม่มีความงดงามเลยเนี่ยถามจริงว่าเรายังเป็นมนุษย์อยู่ไหมถ้ายังเป็นอยู่คุณดูใจคุณว่าใจคุณมันสีอะไรเหลืองเขียวดำขาวคุณดูใจคุณว่าหัวใจคุณมันถูกสร้างมาด้วยอะไรอะไรเป็นตัวสร้างหัวใจของเราตอนนี้ผีเหรอซาตานหรือแม่มดหรือสัตว์ประหลาดหรือยักษ์มารดูด้วยว่าเรานี้โหดร้ายแค่ไหนกล้าทำสิ่งชั่วๆไม่รู้สึกผิดอะไรเลยกล้าให้ร้ายคนอื่นทั้งที่เขาไม่ได้ผิดกล้าทำลายคนอื่นที่เขาไม่ได้เบียดเบียนเราความเห็นแก่ตัวทำให้เรามืดบอดนะธรรมะเคยแต่งไว้ว่าใจดำมองไม่เห็นใครใจบอดมองไม่เห็นธรรมอย่าเป็นอย่างนั้นนะถึงคุณมีสักกี่แสนล้านคุณก็เป็นคนที่ล้มเหลวตามาบอกให้ความจริงคุณคือคนล้มเหลวไม่ใช่ผู้สำเร็จอะไรเลยสักอย่างหนึ่งเพราะอะไรเพราะหัวใจของคุณมันไม่ใช่ไงเมื่อคนมันหัวใจไม่ใช่อะไรมันก็ไม่ใช่แล้วคุณเกิดในภูมิไหนยังไม่เข้าใจอีกเหรอว่าเราอยู่ในภูมิมนุษย์จะบำเพ็ญเป็นเทพเซียนได้เป็นอรหันต์ก็ได้ปรารถนาพุทธภูมิก็ยังได้แต่คุณเลือกจะเป็นผีเลือกจะเป็นซาตานเลือกจะเป็นสัตว์เลือกจะเป็นเปรตเลือกจะเป็นแม่มด
ช้แต่คำสาปปากคุณใจคุณสาปคนมาเท่าไหร่ชีวิตเนี่ยคุณยังไม่เลิกอีกอ่ะหรือใจคุณคดที่ไม่เคยตรงมาเนี่ยคุณยังไม่รู้อีกเหรอจะปิดบังตัวเองไปถึงไหนต้องรอให้บาปเวรกรรมมันตามทันใช่ไหมถึงเราจะมาสารภาพสำนึกโดยคำว่าเราจำนนแล้ว